เอาละครับกับสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่ในศึก RWS นะครับผมศึกนี้เลยครับคู่นี้เลยครับแย่งใครจะเป็นฝ่ายได้ตัวขึ้นไปชิงแชมป์เมื่อชิงเงินรางวัลกว่า3ล้านบาทครับเวทีราชดำเนินนะฝ่ายแดงครับตะเภาแก้วครับเจอกับยอดวิชาครับคู่นี้เปิดกันมาในยกแรกเลยครับดูนะครับว่าสดลึกเก่านะคู่นี้โอ้โหจะเอาขวาไปครับยอดวิชาโอ้ดูอีกที่เหมือนตะเภาแก้วจะใหญ่กว่าเยอะเลยครับได้หนาได้อะไรครับดูคอมโบคอมโบเป็นชุดเลยครับตะเภาแก้วขวางแทงคืนเหมือนกันครับยอดวิชาโอ้โหโอ้ยโอ้ยแหมยังไงครับโอ้ยไอ้ยอดวิชานี่สมองเหมือนกันครับโอ้โหดูครับใส่ไม่ยั้งเลยครับตะเภาแก้วรูไม่ยั้งเลยครับเข่าซ้ายไปโอ้โหเข่าซ้ายคืนโอ้โหดูครับวัดพลังปอดกันไปเลยครับแหมกลับไม่หายใจเลยครับดูตอแก้วครับโอ้กลับปิดเกมเลยก็ครับดูว่าปู่ใส่เป็นชุดเลยเหลือต่อครับต่อยลำตัวครับสวนเข่าคือเหมือนกันครับยอดวิชาแหมยังแทงได้ไหมเสียไปแลกไปเสียไปเสียไปโอ้โหเสียบมาเสียบกลับครับไม่โกงครับผู้เสียบเขาซ้ายสวยครับเจ้าชาแรงกับหมัดไปเลยโอ้โหพอแทบเคสนะโอ้โดนหมัดนี้ไปดูว่าโดนต่อยแล้วแม่ทีมรับตัวด้วยนะต่อแก้วโอ้ดูครับโอ้โหลงเป็นชุดเลยนะแค่นี้เพิ่งจะยกแรกเท่านั้นเองครับโอ้ดูตอแก้วเดินบดขยี้เลยครับโอ้กลับมาจบเกมไวหรือเปล่าครับเสียไปโอ้โหโอ้โหแม่มันเดือดจริงๆครับคู่นี้เอาละครับมาชมกันต่อในยกที่2ครับโอ้ใครจะได้ตั๋วไปชิงแชมป์ครับชิงเงินรางวัล3ล้านโอ้โหดูครับยังหมดพี่เหมือนเดิมครับตะเภาแก้วโอ้โหมาถึงก็ชวนทะเลาะเลยครับตะเภาแก้วไม่ลำไม่ลีลาอะไรทั้งนั้นครับหมัดโอ้ยแม่มีสะดุ้งเหมือนกันครับเจ้าวิชาโอ้โหถอยที่โดนอย่างเดียวเลยครับกรรมการบอกว่าให้ตอบโต้ว่าครับโอ้ดูครับดูครับหมัดตรงของตะเภาแก้วโอ้เลยยอดวิชาก็ยังยืนได้อยู่ครับโอ้ดูยังจังเลยสอนเมื่อกี้แหมฝั่งยอดวิชานี่ซูเปอร์เล็กนี่มาเทนเองด้วยครับโต้คืนไปเหมือนกันยอดวิชาเตี๋ยวเขาฟ้าไปเตี๋ยวเขาฟ้าไปเดี๋ยวต่อครับต่อแก้วโอ้โหมีงาสองซ้ายครับเข่ากับหมัดมาดิโอ้จะครบยกหรือเปล่าครับคู่นี้แหมใครหมดก่อนนี่เป็นเรื่องแน่นอนนะไปก่อนนะครับดูแข้งขวาไปแข้งขวาไปโอ้ยตอแก้วโอ้ยมีศอกขวาเหมือนกันครับยอดวิชาโอ้โหดูเดือดจริงๆครับคู่นี้เดี๋ยวเขาขวาไปเขาซ้ายโอ้ยโอ้ยยังมองเบียดอยู่นะครับคู่นี้แต่ตะเภาแก้วนี่เป็นฝ่ายเดินเลยดูครับใคร
ไปหมดก่อนนี่เป็นเรื่องแน่นอนเอาขวาไปหักออกไปครับยอริซาต้องการบอกระวังครับขัดขานะเดี๋ยวต่อแล้วมาแก้วไม่สนไรแล้วขวาไปยอริซาตีเสียบไปเหมือนกันเนอะแล้วมาแก้วโอ้โหมันทันกันจริงๆครับคู่นี้โอ้ยโดนหมัดเหมือนกันครับยอดจ้าอุ้ยเดี๋ยวออกซ้ายพาไว้ด้วยครับโอ้ยเข่าขวาแลกแข้งไปครับแข้งอีกแล้วน้องแก้วยอดจ้าว่าไงยอดจ้าโอ้โหหมดยกที่สองครับแล้วก็มาโชว์ต่อยกสุดท้ายโอ้โหผลคะแนน2ยกออกมานี่ไปมากับมาชิงดำกันเฉยเลยครับยกนี้โอ้ยเข่าซ้ายสวยครับโอ้ยอดิชาแต่ความแก้วดีคงคอนเซ็ปต์เดิมครับเดินกู้เดินแรกเหมือนเดิมครับโอ้เริ่มมี2ด้วยครับยอดิชาเข่าซ้ายแต่ความแก้วตีโตตีเหมือนกันโอ้โหดูว่าใส่ไม่ยั้งเลยครับแต่ความแก้วยอดิชาก็มีโต้งยืนทุกดอกครับโอ้แต่ดูเหมือนว่าความแข็งแรงนี่ตะวันแก้วน่าจะเหนือกว่าอยู่หน่อยนะไปครับเดินต่อครับไปครับตะวันแก้วโอ้งานสองซ้ายครับแหมยอดวิชานี่ถอยจริงนะแต่ก็โตคือตลอดครับโอ้โหเข่าขวาคาไว้ด้วยนะนี่เข่าขวาไปน้องแก้วว่าไงอย่าหมดนะแหมถ้าหมดมานี่เข้าทางแน่นอนนะน้องแก้วโดนเข่าไปแล้วครับโอ้โหเดือดจริงๆครับคู่นี้โอ้โหสมแล้วครับนัดตอกซ้ายไปครับยอดชาตีโอ้ยกดมาตีเลยโอ้ตะหอแกก็ขวางแทงเหมือนกันครับโอ้โหทีนี้ก็ว้าวุ่นกันแล้วครับเดินต่อครับต่อครับแก้วแทงขวาไปครับโอ้โหโยนศอกของยอดวิชาด้วยยังมีเวลาอยู่ครับ40วิครับโอ้โหไม่รู้อุ้ยศอกขวาแหมยอดวิชานี่มีศอกด้วยนะไม่ได้ข่าวเดียวโอ้โหดูว่าต่อแก้วโดดตีเป็นปกเลยดูเหมือนว่าต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจกันทั้งคู่นะเขาแก้วก็เดินมาตลอดครับ3ยกครับส่วนยอดวิชานี่ก็ใส่ลูกฝีมือลูกเก๋านะโอ้น่าจะใส่ให้หมดเลยนะ3ยกเองโอ้เหลืออีก10วินาทีสุดท้ายครับล้อหลอกล้อหลอกสุดท้ายครับเดี๋ยวมารอดูผลคะแนนกันครับว่าใครเป็นฝ่ายชนะครับใครเป็นฝ่ายเข้ารอบครับโอ้โหเป็นตะเภาแก้วครับแหมอาศัยลูกขยันครับโอ้โหขยันเอาชนะคะแนนไปได้ครับโอ้เสือชนะคะแนนไปนะตะเภาแก้วแหมก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เหมือนเดิมครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ